สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะมาแกะเทปนะคะต่อลิทเทอโรที่กราฟเอาไว้นะคะที่จริงอาทิตย์ที่แล้วควรจะแกะแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาก็เลยจะมาแกะเอาวันนี้แล้วก็จะเอาเขามาปลูกลงแปลงเลยนะคะเพราะว่าว่าจะใส่ถุงดำก่อนแต่ว่ายังไงก็ต้องปลูกก็เลยตั้งใจว่าจะเอามาปลูกลงแปลงเลยนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะมาแกะให้เพื่อนๆดูก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปปลูกนะคะตอนนี้นะคะเขาดีดขึ้นนะแต่ว่าเนื่องจากเราเสียบแกนตอนะคะแกนตอเขาติดดีก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะถึงแม้ว่าเขาจะดีดตัวขึ้นแบบนี้เนื้อตอเขาจะไม่ประกบกันนะคะประกบกันอยู่แค่นิดเดียวตรงนี้นะคะเห็นไหมนิดเดียวด้านเดียวตรงนี้นะคะส่วนอื่นเขาก็ไม่ประกบกันแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าแกนตอขอแค่แกนตอเขาประกบกันก็ไม่มีปัญหาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกนะคะหัวนี้นะเขาประกบกันดีนะคะตรงนี้ก็จะยกขึ้นนิดนึงแต่ว่าฝั่งนี้กับฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมเขาประกบกันดีนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะขอเพียงแค่เขามีแกนตอเขาประกบกันนะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะหัวนี้นี่ติดดีเลยนะคะประกบทั้งเนื้อตอแล้วก็แกนตอนะคะประกบกันดีทั้ง3ด้านนะคะแล้วก็ดึงเทปออกแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอาไปปลูกนะเดี๋ยวมุมเกษตรจะจดเวลาไว้นะว่ากี่เดือนเขาถึงจะให้หน่อนะคะหัวนี้ประกบดีมากนะคะรากของแก้วมังกรนะคะที่เราตัดแต่งไปเนี่ยเขาก็มาแล้วนะคะเขามาแล้วเราก็พอปลูกปุ๊บรดน้ำปุ๊บเขาก็จะเจริญเติบโตได้ดีเลยนะคะก็บางทีการแกะเทปเนี่ยไม่จำเป็นว่าต้อง5วัน7วันนะคะบางทีเราปล่อยเขาไว้สัก2อาทิตย์ก็ได้นะคะไม่มีปัญหาอะไรนะคะเห็นไหมส่วนยอดที่เราปิดสก็อตเทปไว้จะทำให้น้ำของเขาเนี่ยนอนยุบเขาเรียกว่าเนี่ยไม่สวยแบบนี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็งอกหนามใหม่ออกมานะคะส่วนตอที่เราไม่ได้กราฟนะคะทายาเร่งรากเอาไว้เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้รากมาแล้วนะคะถ้าเราทายาเร่งรากเนี่ยรากเขาจะมาไวเห็นไหมคะรากของเขามาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปปลูกนะมุมเกษตรจะเอาไปปลูกลงกระถางนะสำหรับตอที่ไม่ได้กราฟนะคะตอเล็กรากเขามาหรือยังตอเล็กรากเขาก็มาแล้วนะคะเนี่ยเห็นไหมรากเขามาไวนะถ้าเราทายาเร่งรากนะคะนี่แค่2อาทิตย์นะคะปกติมุมเกษตรไม่ได้ทายาเร่งรากเนี่ยเขาจะนานมากนะคะสำหรับตอลิทเทอโรแต่ชุดนี้เนี่ยมุมเกษตรทายาเร่งรากนะคะรากเขามาไวนะส่วนพวกตอแก้วเนี่ยมุมเกษตรก็ดึงออกมาแล้วก็ไม่ได้ทายาเร่งรากเลยก็แค่ตัดแต่งรากนิดนึงนะคะรากใหม่เขามาแล้วนะเดี๋ยวเราปลูกปุ๊บเนี่ยเขาก็จะส่งนะคะดูตรงนี้เป็นเชื้อรานิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะคะเราเอาไว้นานมุมเกษตรเอาไว้ใต้โต๊ะเนาะเขาก็จะอับชื้นนิดนึงนะคะหัวนี้จะเป็นส่วนของหัวไม้นะคะตอจะมีขนาดที่ค่อนข้างเล็กนะคะตอแก้วที่เอามากราฟแต่เขาก็ยังติดดีนะคะกราฟง่ายๆนะสำหรับตอลิทเทอโรนะคะกราฟกันง่ายๆแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวมุมเกษตรขอแกะให้หมดก่อนเดี๋ยวในการปลูกเนี่ยมุมเกษตรก็จะปลูกให้เขาชิดๆกันเหมือนกับพวกตอหนามดำเอาตออะไรนะตอสามเหลี่ยมเลยนะคะแปลงนี้มุมเกษตรก็ยกแปลงเอาไว้อาทิตย์ที่แล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ผสมขี้วัวกับแกลบลงไปนิดนึงนะคะไม่ได้ผสมอะไรเยอะเลยนะคะปลูกง่ายๆเนาะที่จริงถ้าเพื่อนๆจะเอาปลูกลงกระถางหรือว่าเป็นถุงดำก็ดีนะคะแต่ว่ามุมเกษตรเนี่ยก็คื
จะทําเป็นแปลงแบบนี้แล้วก็ตั้งใจว่าจะเอาพวกตอกราฟนะคะทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตอสามเหลี่ยมหรือว่าหนามดํานะคะว่าจะเอามารวมกันตรงนี้แต่เดี๋ยวก็ต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงสามารถทําได้ไหมด้วยนะคะเพราะว่าแปลงก็มีขนาดที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ใส่ถุงดําก็ได้นะคะแก้วมังกรเขาก็เป็นตออีกชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถใช้เป็นเขาเรียกว่าขยายจำนวนนะพวกตอต่างๆได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะสำหรับกราฟหัวไม้เนี่ยอุ้ยน้ำทิ่มสำหรับกราฟหัวไม้เนี่ยบางทีเขาชอบดีดนะคะแต่ถ้ากราฟพวกตอเนี่ยจะไปได้ดีมากเลยนะเท่าที่มุมเกษตรใช้มานะคะที่จริงควรจะปลูกให้ห่างๆหน่อยนะเพราะว่า เวลาที่เขาโตมาแล้วเขาแตกหน่อเนี่ยตอนลิเทอโร่หนามเขาจะยาวนะถ้าปลูกได้ห่างๆก็ดีแต่มุมเกษตรเนี่ยคือพื้นที่น้อยนะคะพื้นที่เยอะแต่ว่าทําแปลงได้นิดเดียวนะคะก็จะปลูกชิดๆกันนิดนึงนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจนะเนี่ยเห็นไหมชิดกันเกินไปเนี่ยเขาก็จะน้ำเขาอ่ะก็จะทิ่มกันแบบนี้นะคะควรจะปลูกห่างกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวขยับไปนิดนึงแบบนี้ดีกว่าตอนนี้ล่างมาแล้วนะเพราะว่าก่อนที่มุมเกษตรเอาจะเอามากราฟเนี่ยมุมเกษตรทายาเร่งล่างนะคะไม่เป็นไรนะคะถึงรากเขาจะมาเราก็กราฟติดแล้วเนาะสามารถเอาไปปลูกได้นะคะโอเคเราก็ปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งหมด9ต้นด้วยกันสำหรับตอกราฟนะคะของลิเทอโร่เนาะเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่12เดือนธันวาคมนะคะปี63เนาะเดี๋ยวมุมเกษตรตอนเย็นค่อยมารดน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจดบันทึกเอาไว้นะคะว่ากี่วันกี่เดือนนะคะเขาถึงจะแตกหน่อเนาะที่จริงเนี่ยทุกตอนะคะเขามีรากแล้วนะตอนนี้นี่รากโผล่มาแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะสำหรับตอตอนนี้กับ4ตอนนี้เนี่ยจะเป็นตอส่วนของยอดนะคะเขาก็คงจะไม่แตกหน่อแต่เราจะมาตามนะคะว่าเขาจะเติบโตยาวขึ้นแค่ไหนนะคะผ่านไปกี่เดือนเขาถึงจะยาวขึ้นแล้วก็สำหรับพวกตอที่เป็นโคนนี้เนี่ยเราก็จะมาลุ้นดูนะคะว่ากี่เดือนเขาถึงจะเริ่มแตกหน่อนะคะเดี๋ยวเราก็จะตามไปพร้อมๆกับมุมเกษตรนะคะสำหรับตอลิเทอโร่นะคะที่เรากราฟไว้เนาะว่าอีกกี่วันกี่เดือนนะคะเขาถึงจะแตกหน่อนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วที่มุมเกษตรกราฟด้วยว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานี่ก็คือกราฟแล้วก็เราก็ปล่อยนะคะก็คือเราไม่ได้แบบเช็คเวลาอะไรให้ดีๆเนาะก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาว่ากี่เดือนเขาถึงจะแตกหน่อได้ประมาณนี้มุมเกษตรก็ไม่สามารถที่จะระบุเวลาได้อย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นรอบนี้มุมเกษตรก็จะพยายามนะคะจดบันทึกเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงถ้าเขาแตกหน่อหรือว่ายังไงเราค่อยมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะโอเคค่ะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปของมุมเกษตรไปพร้อมๆกันนะคะการเจริญเติบโตของไม้การเลี้ยงไม้ในแบบของมุมเกษตรนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ